ประเทศจีนเป็นดินแดนสงบหลังจากราชวงศ์ชิงเข้ายึดที่ราบภาคกลางพวกเขาได้ใช้กำลังเพื่อเก็บภาษีผู้คนไม่อาจอยู่อย่างสงบแต่โชคดีหงซีกวนฟางซื่อยุและลู่อาไฉตามเป็นศิษย์สำนักเซาหลินพวกเขาก่อตั้งสมาคมพี่น้องเพื่อต่อต้านราชวงศ์ชิงช่วยผู้คนและฟื้นฟูอาณาจักรแห่งนี้หมูเห็ดเป็นไก่อย่าเอาไว้ไม่เอาไว้พุ่งเลยพุ่งให้หมดใครวะฮะหงสีกวนอ้าวรู้จักมันเหรอให้เสียงสะไทยโดนทีมภาคอัศวินฆ่าเจ้าหน้าที่เลยท่านคิดว่ามันถูกส่งเสริมหรือเปล่าถูกต้องข้ารู้ว่ามีคนหนึ่งที่ชื่อหงสีกวนและพวกของมันฟางซื่อยุและก็ลู่อาไฉมีแผนยึดบัลลังก์ซะด้วยนะแผนการของมันฮะเป็นพวกกบฏเนี่ยพวกกบฏอย่างพวกมันเนี่ยนะกระจายไปอยู่ทั่วประเทศการกำจัดน่ะไม่ง่ายยกเว้นให้มันต่อสู้กันเองดีมากงั้นก็ให้พวกมันต่อสู้กันเองซะเลยอาจเกินความสามารถของข้าช้าก่อนจงฟังให้ดีหูเสียกวนฟางซื่ออยู่และลู่อาไฉตามเป็นศิษย์เซาหลินเราเห็นมันได้ง่ายนะแต่จะไม่กล้าลงมือข้ามหาผิดคนถ้างั้นลาก่อนพวกมันเป็นศิษย์รุ่นยาวของเซาหลินพวกมันอาจหารว่าแผนจะยึดบัลลังก์ซะด้วยมันประกาศกำจัดนักสู้ที่เกี่ยวข้องกับวังและวูตานไปท่านอมตะเอ๋ยข้าขอโทษที่ทำร้ายท่านแต่ว่ามันช่างโชคร้ายจริงๆร้ายนะโอ้ยเลวร้ายจริงๆก็เพราะอย่างนี้ไงข้าถึงได้สมสารมาหาท่านมิแต่ท่านที่จะช่วยข้าได้ไม่เป็นข้าไม่ไปคุยกับเทงเตาเตล่ะเทงเตาเตตรงเตงตรงเตงนะอย่าไปพูดถึงดีกว่าทำไม
เขาก็เป็นพวกเศร้าหลินเหมือนกันนะสิท่านก็จะว่าไงนะโอ้พลีสได้โปรดอย่าเพิ่งโกรธเลยท่านครับพูดความจริงทุกประการเชียวนะข้าขอบอกท่านไม่อยู่ในใจเขาอีกต่อไปแล้วล่ะข้าดียังไงอุ้ยเดี๋ยวเขาบอกต่ออีกโปรดฟังเขาบอกว่าท่านคือมารแห่งมารดับเบิลมารโปรดอย่าเพิ่งโกรธเดี๋ยวข้าเดือดร้อนข้าไม่ใช่คนเรียกชื่อนี้นะมันเรียกท่านมันกล้าดียังไงมันกำแหงมากไปแล้วใช่เลยมันกำแหงมากข้าพูดความจริงทั้งนั้นมันไม่เกรงใจข้าแล้วนี่ใช่แห่งเต้าแท้ข้าทำให้เจ้าเป็นวีรบุรุษได้ก็ทำลายเจ้าได้ทำลายเด็กๆครับท่านจัดการแทงเตาแท้ครับท่านจัดการเตะเตาเทยอดนักสู้เต๋าแห่งวูถันเพื่อเจตนารมณ์ในการเอาชนะวูลินหลังฆ่าสิทธิ์เทงเต้าเทเขาก็มีสมาธิอยู่แต่กับกังฟูเพื่อต่อสู้และทำลายเซ้าหลินให้จงได้โดยที่อาศัยหัวใจผีเสื้อกังฟูของจอมยุทธเต๋าเยี่ยมยอดอย่างยิ่งเขาเชี่ยวชาญด้านเปลี่ยนรูปลักษณ์จากชีวิตผีเสื้อเขาพบกังฟูพิสดารที่เป็นตำนานมันทรงอำนาจจนไม่มีใครหนีรอดไปจากพลังอันทรงอำนาจอันนี้ได้เลยแม้แต่คนเดียวโอ้
เร็วเป็นไรอ่ะท่านพี่ไปดูสิแล้วเร็วฮะรั่วใช้เป็นบ้างท่านพี่ข้าไม่ต้องพูดแล้วบอกท่านลุงให้ออกมาเดี๋ยวนี้เลยเร็วเข้าครับมาเถอะเข้าข้างในก่อนดีกว่านะครับไปหยิบกล่องยามาครับอาชัยเกิดอะไรขึ้นพวกเต๋าแห่งวูตันแอบเรียนกังฟูอย่างลับๆเต๋าแห่งวูตันเขาว่าไม่ธรรมดาข้าเกรงว่าเกรงอะไรไม่แต่ทางการเรายังไม่กลัวอาชัยผมมาเถอะนะเป็นพวกวังชิงเทียนใช่ไหมว่าไงฮะใช่แล้วท่านพี่ข้าจะแสดงให้ดูว่าพวกเราไม่ใช่พวกอ่อนอ่ะขอดูสิสิกวนเจ้าจะไปไหนไปวังชิงเทียนสั่งสอนพวกมันเจ้าไม่ควรไปหรอกทำไมเพราะว่าเรายังไม่รู้แน่ไงหากเจ้าบุ่มบามมันไม่ดีแน่ชิยุทำไมท่านพูดอย่างนี้เจ้ากลัวตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะข้าไม่ได้กลัวแต่เราไม่ควรทำลายแผนการนะใจเย็นไว้ก่อนดีกว่านะเราควรจะลืมอย่างนั้นเหรอฮะเจ้าไม่ควรไปหรอกข้าพูดได้แค่นี้พี่ใหญ่ถ้าเรียกเขาว่าพี่ใหญ่ก็ทำตามที่ข้าบอกสิอย่าขัดคำสั่งแต่ว่าสิโกนเจ้าดูแลอาชัยดีกว่านะสำคัญกว่าดึกแล้วนอนเสียดึกแล้วระวังฟืนไฟเจ้าเรียกเขาว่าพี่ใหญ่มาทำตามที่ข้าบอกสิอย่าขัดคำสั่งข้าไม่บอกไม่เป็นไรในวังแห่งนี้หรือกล้าดีนักข้ามามอบความตายแต่ไม่เห็นจะต้องบอกเลยนี่พวกเจ้าจะรู้เองเมื่อความตายมาเยือนพวกเจ้าจะเป็นใครกันวะไว้ถามพญายมเถอะนะให้ไปถามญาติเราช่วยกันหน่อยสามัคคีกันหน่อยแล้วเสียชื่อแค่นี้ก็แย่แล้วโอซิโกนไม่ได้อยู่ในห้องเลยเปล่าหาดูทุกที่แล้วแต่ไม่เห็นเจอเลยสี่คนแปลกดีนะวังนี้ช่างสวยงามแต่กลับเป็นที่สกปรกเหลือเกินชาวจีนถือว่าพวกเจ้าทั้งหมดคือศัตรู
ล้าดียังไงเฮ้ยเย็นไว้งั้นเจ้ามีจุดประสงค์อะไรเจ้าชื่ออะไรบอกรู้ทีได้ไหมจ๊ะข้าชื่อว่าหวงซีกวนถ้างั้นเจ้าก็คือซีกวนผู้กล้าผู้ปลุกระดมให้ขนกบฏนะสิแต่ว่าตอนนี้เจ้าอยู่ใต้อำนาจข้าแล้วไอ้หนูน้อยส่งตัวมันออกมาซะคนที่ทำน้องข้าบาดเจ็บเนี่ยไม่อย่างนั้นข้าจะตายเนี่ยอะไรฮะคิดว่าทำได้แล้วทำได้แล้วเข้ามาสิมาเข้ามาเลยเข้ามาเร็วจ่อย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 เจ้าสินะฟังเตาเตที่ทำน้องข้าบาดเจ็บนะถูกหัวใจผีเสื้อทำลายลมปราณไม่น่าหนีไปได้ไกลแต่ว่าเราหาทั่วแล้วแต่ไม่พบตัวมันเลยมันหนีไปไม่พ้นป่าหรอกนะเราต้องจับมันให้ได้มันเป็นศัตรูตัวสำคัญขึ้นเราปล่อยเอาไว้มีแต่จะเป็นภัยในวันหน้าอย่าหาเรื่องเลยด้าต้าหนิวไปนอนซะหน่าอย่าเพ้อเจ้อแม่ฮะแม่ฮะมาลูกมาลูกเงาตะคุ่มตะคุ่มแถวนี้เนี่ยนั่นใครอ่ะท่านหวงนี่นะตาหนิวโอ้โหตายแล้วท่านบาดเจ็บด้วยแล้วเนี่ยมาเถอะมาเข้าบ้านก่อนดีกว่ามามามาใครจะไปยุ่งมามาระวังนะค่อย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 
ดมกลิ่นมันมาตลอดรู้สึกมันอยู่แถวเนี้ยใช่คนในทั่วทุกบ้านถึงกว่าจะได้ตัวหงสีควรให้ได้เร็วครับปัดประตูปัดประตูปัด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 ประตูปัดประตูปัดประตูปัดปัดประตูปัดท่านหวงข้าไม่ควรทำให้ท่านลำบากปล่อยข้าไปเถอะไม่เอานะท่านหวงปัดประตูปัดปัดประตูข้าคือเสี่ยวเกาซูพาท่านหวงหนีไปท่านตาหนิวพวกมันคนบ้านนี้ทำไงดีทำไงอย่างนั้นเชียวเหรอในเกาซูเจ้าไม่ทรยศท่านหวงแน่นอนนะท่านหวงเหมือนพ่อคนที่สองของข้าก็จะทรยศเขาจะยังไงกันล่ะท่านมีอะไรกับแม่เจ้าหรอไม่หรอกนะเอ้าดีงั้นไปเฝ้าอยู่ด้านนอกนะให้ข้าจัดการในบ้านก่อนแล้วกันก็ได้งั้นเจอกันใหม่นะตาเหนียวจะร่วมมือสมาคมพี่น้องใช่หรือเปล่าฮะท่านคือข้าข้ามันไม่ต้องคือต้องการพยานไหมบอกไปบอกไปเลยคืออย่าอ้ำอึ้งมันช่วยไม่ได้จริงๆอ่ะแล้วไอ้ทรยศคือหงสีกวนที่หนุ่มๆใช่หรือเปล่านายท่านถูกต้องแล้วแม้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะเขามีมือมีเท้าของเขาเองมาดิยืมข้าป่านี้จะไปไหนข้าจะรู้ได้ยังไงใช่แล้วเจ้าฉลาดมากเลยนี่ไม่ทรมานก็ไม่พูดจะไปทหารครับพยายามให้มันพูดความจริงให้ได้ครับมานี่พูดนะไม่พูดจบเมียก็ต้องขืนด้วยตาเหนียวแล้วตาเหนียวแม่ของมึงตาเหนียวต่อยเสร็จก็ห่วงเมียมันอยู่ไหนวานบอกสิข้าอยู่นี่จัดการข้าสิมาเลยโอ้นึกว่าหนีไปบนฟ้าซะแล้วกล้าดีนักนะขึ้นมาเลยมาเห็นดีกันแล้วกันก็ท่านหวงอย่านะเฮ้ยหลบไปก่อนปะครับข้าจัดการเองมาแล้วแล้วครับจัดการมันพูดเลี้ยวล้อเอ้ยเอาไงข้าคงเสียเวลาไม่นานหรอกจริงไหมเข้ามาเลยเข้ามาแข็งมากไปแล้วแข็งมากแค่นี้เหรอโอ้ย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 ระวังไงท่านแม่ท่านตายตายเสียงเดิมหรือพลังเดิมหรือตระวังจมูกหน่อยนะมันดูน่าสงสารมากเลยตัวหนวดไม่มีที่อยู่ข้าไหนมีไหมมีไหมมีเข้ามาแม่เอ๊สงสัยจะอะไรแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอ้อนนึกออกแล้วใช่เลยผู้หน้าตัวเมียนั่นเองจริงไหมฮะเจ้าตัวดีนี่มาไอ้ป่วยโอ้โหเป็นยังไงลงไปคลุกขี้วัวเลยเหรอจ้าฮะบังอาจมากเข้ามาเลยเข้ามาสิเข้ามาไปรอคำบัญชาครับนายครับเดี๋ยวคนทนอีกหน่อยคนอีกหน่อยละจะไม่ไหวแล้วนิดเดียวเกือบล้มดาบก็หักหมดแล้วเป็นว่าไม่ทนหนีฮะครับเดี๋ยวก็สู้มาแล้วครับมาครับสู้กับพวกขี้แพ้ถนัดเลยละครับนี่ไม้ไอ้มันปล่อยหมาไปโตทั้งไม้แล้วหมาไปเลยนี่ไงนี่แน่นี่แน่ฮะน่าแปลกจังไม่มีร่องรอยความบาดเจ็บแต่ว่าเราแต่ต้องเขาไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกันแน่นะเนี่ยพี่ใหญ่เขาบอกหงสีกวนได้รับบาดเจ็บจากกังฟูพิเศษแน่เลย
แล้วไงดีมีแต่บูตันไปที่รักษาเขาได้ไม่งั้นจะคิดว่าข้าควรจะขอร้องให้เขารักษางั้นเลยฮะต้องเจรจาแลกกันหน้าดูถ้าลุงฟางอยู่ด้วยคงจะดีไม่น้อยลุงฟางเหรอลุงฟางรู้ความลับกังฟูของพวกมันเขารักษาได้แน่เลยแต่ว่าเขาเป็นฟูเจี้ยนไปแล้วส่งเขาไปที่นั่นเลยเขาจะทนไหวหรือเปล่าข้าคงต้องไปที่วังชิงเทียนเองซะแล้วฟางซือยุวีรบุรุษผู้กล้าฟางซือยุวีรบุรุษผู้กล้าไม่สำคัญหรอกที่สำคัญคือเขาไม่ใช่เครื่องมือของเฉาถิงฟางซือยุจะทำให้ข้าขบขันพระกูตันได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องแต่เมื่อเฟงเตาเทเข้าร่วมพักแล้วแม่มันกลายเป็นดำมืดสนิทไปหมดเลยลุมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวฟางซือยุเราไม่อยากจะเถียงกับเจ้าบอกมามาที่นี่ทำไมข้ามาเพื่อขอร้องท่านข้าขอให้การรักษากับหงซีกวนน้องของข้าอยากร้องไงอ๋อเปล่าเลยข้ามาขอแค่วิธีรักษาแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากหรอกตกลงขอบคุณอย่าเพิ่งรีบขอบคุณข้าข้ามีเงื่อนไขข้อหนึ่งโปรดบอกมาเลยสลายสมาคมพี่น้องซะและออกจากวงการตลอดไปโอ้โหและถ้าข้าไม่ทำตามล่ะวงสีกวนน้องเจ้าต้องตายใน10วันถ้าเป็นอย่างนั้นข้าคงต้องเชื่อฟังซะแล้วยกเว้นเจ้าเอาชนะข้าได้ข้าก็จะยอมแต่โดยดีว่ายังไงได้เลยงั้นก็อย่าเสียเวลาเลยท่านเป็นนักสู้ผู้สามารถเนี่ยมามาลองอีกทีมาฝีมือไม่เลวนี่มาเจ้าไม่เลวเหมือนกันท่านก็ไวเหมือนกันร้ายกาจมากเฮ้ยทุยใครรอไหมรอไหมเกือนนายครับเสร็จละเสียทีแล้วทำมันครับอาชัยมาช่วยหนีไปก่อนเร็วพี่ไปก่อนไม่ต้องห่วงข้าไม่ได้หรอกจับพวกมันแล้วพี่ใหญ่ลืมความรับผิดชอบแล้วหรือไงอาชัยมีไม่พ้นหรอกนะเอาเนี่ยเสร็จเอาเนี่ยเสร็จมาแล้วไหมอ้าวเฮ้ยมันโดนขึ้นไปแล้วThank you.
ฟางอยู่หรือเปล่าท่านพี่ลุงฟางล่ะพ่ออยู่ข้างในเข้าไปก่อนสิพ่อจ้ามีแขกมาหาไปมากันเหรอสายุมาค่ะท่านลุงพ่อเจ้านั่นเองท่านครับเขาเป็นใครฮะสิรุ่นน้องข้าหงสีกวนอ๋อเป็นไงบ้างฮะพ่อคะอ้าวเฮ้ยพ่อพะลุงพ่อพะลุงทำอะไรอ่ะท่านพ่อคะพะลุงข้าไม่นึกเลยว่าท่านลุงจะกลายเป็นคนเลวแบบนี้ท่านพูดกับพ่อข้าแบบนี้ได้ยังไงกันฮะแล้วทำไมล่ะจะให้เขาพูดเป็นยังไงนี่ท่านยืนชงพ่อเจ้าหวงเข้าไปในบ้านก่อนนะให้เขาดื่มโสมของข้าด้วยค่ะจะทำอะไรเห็นเลือดที่เขาเอาเจออกมาหรือเปล่าล่ะฮะหัวใจผีเสื้อทำลายลมปราณท่านลุงครับลุกขึ้นเถอะนะลุกขึ้นเถอะนายก็เข้าใจผิดได้รีบเข้าไปดูเขาก่อนเถอะนะเดี๋ยวเข้าไปดูเขาก่อนเถอะนะท่านลุงเดินได้ทำไมข้าโง่อย่างนี้นะเหลือคนเดียวแล้วไงอาฉัยเสร็จแต่ก็ไม่รอดหรอกเฮ้ยไอ้ดำไปด้วยไอ้พวกสารเลวทำมาทรมานข้าทุกวันแบบนี้มันน่ะท่านหวงท่านหวงคะนางฟังถ้าเพิ่งหายดีรีบมาฝึกทำไมกันไม่เป็นไรหรอกก็จริงซะแล้วท่านหวงคะในสมาคมพี่น้องเนี่ยมีผู้หญิงหรือเปล่าคะเรายินดีรับทุกคนนั่นแหละผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเรายินดีไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะงั้นข้าขอเข้าสมาคมที่คนได้ปะเจ้าเป็นผู้หญิงเรายินดีรับเข้าสมาคมแต่ว่าลุงฟางเขาพ่อข้าต้องยินดีอยู่แล้วล่ะท่านบอกคนเราต้องอดทนต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าพ่อไม่ข้าฝึกอะไรเลยแต่ว่ามันไม่ถูกนะถูกของท่านบ้านก่อนนะเราควรอยู่อย่างอิสระนะและเราต้องขับไล่พวกชิงออกไปจากชิงหยวนให้จงได้ใช่แล้วเรามาขับไล่พวกชิงไปจากชิงหยวนให้หมดเลยดีเจ้าหวงเจ้าต้องชนะถ้าทำตามคำของข้าจงสู้โดยใช้กรงเล็บเสือยำอย่างนี้นะแล้วเจ้าจะชนะทำตามสิไอ้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 ไอ
จ้าหวงเจ้าไม่ควรบุ่มบามแล้วเจ้าจะทำสำเร็จเสียโฉมท่านอมตะคือว่าเราต้องสร้างตัวปลอมหงสิควรฟังสิยุและหลัวไฉเพื่อกำจัดพวกเสาหลินแล้วก็ยึดโลกมาครองยูชุนเจ้าเป็นอะไรไปตอนฝึกกับชีกวนทำไมถึงแพ้ฮะคือว่าโอ้ข้าเข้าใจแล้วล่ะเจ้าคงเข้าใจสินะเจ้าคงมีเหตุผลแต่ต้องฟังให้ดีทำอย่างนั้นน่ะคือทำร้ายเขาเขายังเป็นหนุ่มมีไฟไม่มีทางแพ้หรอกแต่ว่าข้าคิดว่าเจ้าต้องแสดงความจริงไม่อย่างนั้นแล้วเขาก็คงจะไม่สำเร็จหรอกพ่อคะพ่ออย่าโกรธเลยนะคะข้าสัญญาจะไม่ทำอีกแล้วเฮ้ยเจ้านี่เลือกเกินจริงๆไปโอ้เป็นไงบ้างเยี่ยมเลยข้าเพิ่งได้เห็นฝีมือกำฟูที่แท้จริงของนางวันนี้เป็นมรดกของท่านลุงโดยแท้เลยอย่าชมเกินไปเลยนะเดี๋ยวนางจะคิดว่าตัวเองเป็นนักสู้หมายเลขหนึ่งแหมท่านพ่อทำไมพูดแบบนี้ล่ะคะให้เขาชมข้าบ้างก็ดีอยู่แล้วนี่ชมทำไมชี้ยุชมฝีมือเจ้าก็เหมือนกับชมข้านั่นแหละอ๋อพ่อก็ชอบให้ชมมาสิใช่ไหมนี่ยินดีด้วยนะสิกวนยินดีเรื่องอะไรข้าจะผู้หญิงยังไม่ได้ด้วยซ้ำโอ้ไม่เอาหน้าหนีใจเย็นนี่จะเป็นคนกังวลนะทุกคนรู้ดีว่าท่านกเรียนเนี่ยเป็นหนึ่งอยู่แล้วเป็นหนึ่งเหรอเป็นอะไรไปพี่ใหญ่ข้าเป็นห่วงอาชัยได้ข่าวเขาหรือเปล่าฮะไม่เลยวังชิงเทียนมีทหารเฝ้าอย่างแน่นหนาไม่มีใครเข้าไปถึงด้านในได้มันยากรู้ไหมมันยากที่จะรู้ว่าอาชัยเป็นตายร้ายดียังไงในตอนนี้เขาไม่ยอมปล่อยเขาตกในเงื้อมือของพวกมันหรอกข้าต้องไปช่วยเขาก็ใช่ช่วยเขาแต่ว่าเจ้าหวงพรุ่งนี้ข้าจะไปวังชิงเทียนกับเจ้าท่านลุงข้าจะไปช่วยเขาถึงจะเสียชีวิตอยู่ในวังชิงเทียนก็ตามเถอะนะท่านพ่อคะให้ข้าไปด้วยคนสิไปได้อยู่แล้วท่านช่างเป็นห่วงประเทศและผู้คนของเราพอแล้วอะไรอย่าเลียมากมึงประจบจริงเลยกำลังลื่นลิ้นเชียวมันจะไม่ต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่เพื่อราชวงศ์ชิงข้าไม่ทำงานนี้หรอกผมงอกมาแล้วครับผมมีเรื่องดิถึงมาหาข้าถูกของท่านและท่านอมตะนิรันดร์การข้ามีเรื่องมากวนงั้นว่ามาเลยเจ้าสามนักสู้ต่างรอช่วยลู่อาฉัยฟางซื่ออยู่และหงสีกวนต่างเป็นยอดกังฟูทั้งนั้นพวกมันเป็นนายสมาคมพี่น้องเราควรจะทำยังไงต้องกำจัดพวกมันฟาบาทเห็นชอบด้วยแล้วพวกวูตันอาจทำงานเปิดเผยไปสักกันหน่อยนะท่านใช่แล้วคอยดูไปแล้วกันข้าจะให้พวกมันเชื่อฟังวูตันตลอดไปเลยทีเดียวเฮ้ยเรียกทำไมมันมาเก็บศพเจ้าเหรอไอ้โง่
สอนน้ำหน้าลายหัวเจาะฟังซื่อโยนเน่ตามมาด้วยหวงสี่กวนนะเนี่ยมาทำไมกันเนี่ยนั่นน่ะสิแมงวันงาลูกค้ามาแล้วเร็วๆๆๆมาแล้วลูกค้ามานั่งหลับเนี่ยเชิญครับเชิญข้างในครับเชิญได้เลยครับเชิญเลยข้างในว่างๆครับเชิญครับท่านครับเชิญเชิญอุ้ยมาจากแดนไกลสิเนี่ยเชิญครับรับอะไรดีครับรับอะไรรับอะไรเชิญโปรดสั่งตาบอกคุณไม่รับมาจ้ะยังไปสนใจเลยพวกนักเลงกันตะพานยังไปสนใจเก็บปากว่ารับทานอาหารรับอะไรดีครับอาหารที่ดีที่สุดยิ่งเร็วก็ยิ่งดีและนำเล่าที่ดีที่สุดมาด้วยนะมาเดี๋ยวนี้ครับมาเดี๋ยวนี้พวกมันคุมเมืองไว้ทั้งหมดรู้นี่เราต้องอดทนเอาไว้อย่าเพิ่งบุ่มบามบุ่มบามก็ตายเลยท่านลุงเราทำตามคำสั่งท่านอยู่แล้วล่ะเราอย่ากังวลไปเลยนะตามหลักแล้วเนี่ยเราต้องส่งเทียบเชิญนะใช่แล้วถ้างั้นจัดการตามนี้เลยมาแล้วส่งเทียบมาเราแผนกรับแขกเรียบร้อยโอ้โหแกช่วยน้อยนะมาวัวมาด้วยละดูพวกเจ้าสิทำไมชอบการต่อสู้ซะจริงชอบแต่ข้าไม่ได้มาสู้อ้าวมาไหมไม่ต้องกลัวหรอกนะข้าน่ะมาดีจ้องมาทำไมใช่คือลุงของข้าเนี่ยชื่นชมเฟงเตาเทของพวกเจ้ามากเลยรู้ไหมสั่งให้ข้ามาส่งเทียบเชิญนี่ไงสวัสดีช่างดีเหลือเกินอุตส่าห์พากันมาเยี่ยมขอบคุณขอบคุณตาเองก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยล่ะท่านเชิญท่านเชิญเชิญเชิญท่านฟางมาถึงนี่คงมีเรื่องสินะใช่ไหมล่ะท่านฟางท่านเฟงเตาเทงนี่ช่างเป็นคนตรงจริงๆคืออย่างนี้หวงสีกวนเคยมีเรื่องบาดหมางกับท่านอีกทั้งเกือบตายอยู่ภายใต้ฝ่ามือของท่านข้าก่อนเลยคิดว่าจะมาแก้แค้นล่ะสิ ไม่ใช่มีคำพูดว่าทุกคนในโลกล้วนต่างเป็นพี่น้องท่านเองก็เป็นชาวฮั่นเหมือนกับเราแต่ไม่เข้าใจทำไมถึงขัดแย้งกันเองล่ะฮะทุกคนมีสิทธิ์ของตนท่านนี่ยุ่งมากไปแล้วเดี๋ยวไล่กลับเลยข้าคงอดไม่ได้หรอกคงต้องขอเจรจาแต่ข้าว่าท่านมีอุบายอื่นอุบายอะไรกันว่ามาสิเจ้าฟางซื่อยุก็มาด้วยกันไม่ใช่เหรอท่านรู้ด้วยเหรอฝีมือพวกท่านล้วนแต่เลิศวิเศษทั้งนั้นจ้าเอ๋เรารู้ว่าจะมาทางนี้นายท่านนายท่านแฉว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 วังแห่งนี้เป็นพื้นที่อันตรายอย่างยิ่งผู้ใดเข้ามายากที่จะออกไปได้แต่ผู้อยู่ในวังนี้ไม่ใช่เทวดาหน่อย
ข้าเองก็อยากจะรู้ว่าเจ้าแน่แค่ไหนวันนี้จังแสนดีสำหรับท่านไม่เพียงช่วยคนอื่นไม่ได้แต่เจ้ายังออกไปไม่ได้อีกด้วยฮึงั้นก็คอยดูกันหยุดนะฟังพวกมันอยู่สบายดีไม่ต้องห่วงหรอกเฮ้ยเดี๋ยวนี่พี่ใหญ่ทำไมอ่ะสิกวนจะบ้าไปแล้วเหรอฮะจะทำอะไรของเจ้าเนี่ยฮะนี่ซีกวนเป็นแบบนี้ได้ยังไงอ่ะเหมือนก็ต้องมนนะต้องมนเหรผิดเองผมสิกวนไม่ควรจะไม่เป็นไรหรอกข้าฝึกมาไม่ดีพอนี่จำไว้นะจะต้องให้หงสีกวนกำจัดความบุ่มบามต้องจำเอาไว้ให้ดีความสามารถของเจ้าเฟิงเตาเทน่ะไม่อาจเอาชนะได้แค่เส้าลิ้นและนกกระเรียนของข้าได้เจ้าจะต้องจำให้ดีต้องใช้ต้องเป็นลิงหมูเสือกระเรียนทะลุง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 เจ้าเป็นอนาคตของพวกชุนขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วทะลุง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 เจ้าเป็นอนาคตของพวกชุนขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วทะลุงทะลุงไหนบอกมาสิทำไมที่กรงขังจะทำแบบนั้นแต่ว่าข้าไม่ได้ไปที่นั่นนะ
ถ้าอย่างนั้นก็มีหวงซีกวนอีกคนเป็นไปได้ไม่ได้มีแต่หวงซีกวนอีกคนหนึ่งแต่มีฟางซื่อยุอีกคนหนึ่งด้วยจะว่าอะไรนะหวังว่าข้านึกไปเองนะไม่งั้นแล้วก็พวกมันจะต้องมีแผนการมากกว่านี้แน่ๆแผนเหรอใช่แผนใหญ่ซึ่งต้องทำให้เราอยู่ในอันตรายกันทั้งหมดไงเล่ารู้ไหมแผนอะไรแล้วเราจะยับยั้งเรื่องนี้ได้ยังไงกันน่ะท่านพี่ว่ายังไงคือตอนนี้เราเหนื่อยมากแล้วข้าก็ไม่เต็มใจกับเรื่องนี้ไม่เต็มใจอย่างนั้นเหรอแต่ท่านยับยั้งแผนมันไม่ได้เราควรมุ่งมั่นทั้งกายและใจสิแล้วจะคิดว่าเจ้าชนะมันได้อย่างนั้นเหรอคืออาชัยจะมีแผนว่ายังไงข้าว่าเราควรมีสัญญาณของเราอย่างเช่นท่าทางเพื่อกันการรุกจะได้รู้เวลาแปลกปลอมไงถ้าอย่างนั้นพวกเราทุกคนต้องช่วยกันคิดขึ้นมาพี่ใหญ่สัญญาณมือเป็นยังไงแบบเนี้ยแปลว่าอะไรสามนิ้วเนี่ยก็หมายถึงใจเดียวยังไงล่ะวงกลมก็หมายถึงสมาคมพี่น้องพวกเรารักกันและช่วยเหลือกันและอยู่โดยอาศัยใจเป็นยังไงดีไหมล่ะพี่ใหญ่สัญญาณมือแบบเนี้ยเยี่ยมเลยเพื่อให้สำเร็จต้องไม่บุ่มบามและเมื่อนั้นชัยชนะจะมาถึงข้าคิดว่าเราควรจะหยุดการเคลื่อนไหวทั้งหมดแล้วก็จบสิ่งทั้งมวลที่เราได้เรียนรู้กันมาใช่แล้วเราต้องอาศัยความมืดและว่างเปล่าเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จมันจะได้จัดการเราได้ยากขึ้นจริงไหมล่ะพี่ใหญ่ฮะใช่เลยตกลงตามนี้นะพวกมันหยุดทำทุกอย่างพิสูจน์ได้ว่าตอนนี้เซาหลินพ่ายแพ้เราอย่างราบคาบHey!
ฮ้ยโอ้อาจารย์อาจารย์โจะร้องทำไมถ้าก็ไม่เปลี่ยนธาตุพื้นฐานเจ้าจะชนะศัตรูได้ยังไงทั้งหมดที่ข้าได้มามีแต่ไม้เท่านี้นะอุ้ยมันเป็นเกียรตินะท่านนะจริงๆนะอ๋อข้านี่ช่างโง่ซะเหลือเกินใช่ไหมล่ะอ๋อรู้แล้วข้าควรจะลงกินเนสบุ๊กให้พวกมันรู้ถึงเกียรติของวังชิงเทียนเพื่อที่พวกมันจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ถ้าอย่างนั้นเราต้องเลือกวันดีที่เป็นซี่มงคลในวันไหนดีล่ะท่านเดี๋ยวก็ซี่หรอกเป็นวันเกิดของท่านชีส่งเป็นไงโอ้ดีเลยเป็นวันนั้นล่ะคิดว่าคนต้องแน่นต้องระวังให้ดีครับโดยเฉพาะจะพวกสมาคมพี่น้องข้าเกรงว่ามันจะก่อปัญหาเราต้องไม่ให้ใครเข้ามาจับตาดูให้ดีอย่าได้ประมาทครับจงเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้อย่าได้ประมาทฝีมือของพวกมันเป็นอันขาดทีเดียวมังกรเลิก
ท่านเป็นยังไงท่านอมตะชอบไหมยิ่งใหญ่ประการตาปากน้ำโพสมุทรปราการนครสวรรค์อุ้ยมาชุมนุมกันหมดเพื่อท่านอะไรจะตายนะทีเรียดจริงหวังว่าท่านคงถูกใจถ้าไม่ถูกใจเอาพวกเทคโนช่างกลมาตีให้ดูมั้ยอย่าเรื่องเลยเห็นเหรอเป็นใครวะมาพูดอีกแล้วนกกระเรียนด้วยเหรอเนี่ย
ยังมีอะไรไม่คาดฝันอีกเยอะเดี๋ยวค่อยดูเสียเวลาเปล่าข้าจะให้พวกเจ้าตายในนี้ทุกคนคิดว่ามันคงไม่ง่ายแบบนั้นมั้งเดี๋ยวก็รู้นะออกมาจะมีคู่แฝดแล้วสนุกกันให้เต็มที่ไปเลยให้ไปให้ไปกวาดให้จ่ายสินยุกระจอกจริงๆบอกมาทำไมถึงปลอมเป็นเราบอกมาอย่าทำมากไปแล้วแกเหมือนพวกเรามากนะยอมรับแต่ว่ามีคนเดียวเท่านั้นที่จะมีชีวิตรอดไปได้ใช่ไหมถูกต้องเป็นตัวจริงด้วยไม่ใช่ตัวปลอมอย่างเจ้าเฮ้ย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 จะกลับมาใช่ข้าจัดการเองพี่ใหญ่อยากจะรู้ว่ามันแน่แค่ไหนเราจะได้เห็นกันเฮ้ยจ้าจ้าอยากตายหรือไงข้าจะฆ่าเจ้าตายไหวตายเฮ้ยตายเฮ้ยตายพี่ใหญ่ข้าพี่ใหญ่นี่นี่สัญลักษณ์แบบนี้มันผิดเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพี่ใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวจะท่อพี่ใหญ่นี่ข้าเองข้าเองจะเหมือนเป็นตัวปลอมเราได้รับคำสั่งให้ข้าเจ้าเราต้องทำตามสารเลวเว้ยช้าก่อนบอกมาใครเป็นคนก่อตั้งเรื่องนี้ก็ไฟเตาเทที่จะเห็นบ่อยๆได้ไงล่ะไฟเตาเทเหรอใช่แต่ที่จริงที่จะเห็นเสมอน่ะมันเป็นตัวปลอมนะถ้าอย่างนั้นมันเป็นใครบอกมาสิก็คืออมตะที่คุมวังชิงเทียนอยู่ในงมมืดยังไงแล้วเฟงเตาเทข้าผมมันหมดแล้วใช่ไหมข้าหมดแล้วงั้นสมาคมพี่น้องก็เป็นของข้าไม่มีนักสู้คนไหนแตกแถวอีกต่อไปแล้วอ๋อนายท่านบอกว่าหลังจากงานเสร็จแล้วเนี่ยท่านจะคืนร่างให้กับพวกเราทุกคนยังไงล่ะไม่ล่ะเราจะปลอมตัวกันต่อไปกลับไปคุมสมาคมพี่น้องเพื่อพวกเซาหลินจะได้อยู่ในกำมือข้าไปเดี๋ยวนี้เลยครับท่านเฮ้ยนี่เจ้าทำไมก็ไม่ผิดหรอกที่พวกมันถูกเราฆ่าตายกันหมด
เราคือตัวจริงบางซื่อยุหวงซีกวนและลู่อาฉัยไงนี่เป็นวันสุดท้ายของเจ้าแล้วI'm sorry.
Ah! 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 Ah!